น้ำระดับน้ำมูลที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยได้ต่ำกว่าตะลิ่งแล้วนะคะขณะที่แม่น้ำโของอําเภอโของเจียมก็ต่ำกว่าแม่น้ำมูลอยู่ที่4เมตรครึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานียุติการทำงานของเรือผลักดันน้ำทันทีที่บริเวณสะพานมูลอําเภอพิบูลมังสาหารสะพานมูอเล็กซานเดอร์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ในการพร่องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำคงซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่คาดการถึง1สัปดาห์ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันยังคงต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยให้เข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปกติสุขโดยเร็วซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งระบายสูบน้ําในชุมชนหาดสวนยากุดปลาขาวท่าบงมั่งและอีกหลายชุมชนในเขตอําเภอเมืองวารินชำราบและเทศบาลน,นาครอ,อุบลกําลังเร่งสูบระบายน้ําในชุมชนเพื่อที่จะทําความสะอาดบ้านเรือนสถานที่สาธารณะก่อนที่จะส่งผู้ประสบอุทกภัยเข้าสู่ ชุมชนบ้านเรือนของตัวเองต่อไปนะคะก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ํายังท่วมขังอยู่แต่ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการเยียวยาแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็อาสาสมัครต่างๆค่ะ